และมวยวันนี้นะครับเรามาท่านผู้ชมไปที่เวทีมวยราชดำเนินครับกับศึกสสมหมายนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคมนี่เป็นคู่รองของรายการครับฝ่ายแดงนั้นปกรณ์บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องเจอกับมงคลชัยเพชรสุภาพันธ์ฝ่ายแดงนั้นนักชกจากศึกวันทรงชัยครับของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นเป็นมวยเอกของเสือบู้เมืองเพชรกับศึกเพชรสุภาพันธ์จากลุมพินีวางแข้งขวาสวยครับประกอบนั้นผ่านสิงเหนือเสือใต้มาแล้วโชคโชนนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการในขณะที่มงคลชัยนั้นบุรีรัมย์ครับขยับเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันครับแต่ก่อนนั้นได้เปรียบชื่อชั้นกระดูกนะครับแม้แต่มงคลชัยนั้นก็ไม่ธรรมดาครับต้องยอมรับว่ามงคลชัยนั้นผ่านเกมหนักๆมาเยอะครับแล้วก็ต่อยมาดังมาก่อนหน้าปกรณ์ซะอีกนะครับกรรมการสมาร์ทจัตตคล้อยครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีขวาวัดระยะครับมงคลชัยและเจาะล่างฟอร์มที่สวยสดงดงามของมงคลชัยนั้นน่าจะเป็นฟอร์มที่ดับสิงห์ทองน้อยปอเตลกุลนะครับสิงห์ทองน้อยนั้นเก่งกับใครเก่งได้ครับแต่พอมาเจอมงคลชัยนี่เหมือนกับมวยแพ้ทางเลยครับซ้ายกับขวาประกอบนั้นขวานะครับในขณะที่มงคลชัยนั้นซ้ายสมุทรปราการกับบุรีรัมย์นี่คือลูกศิษย์ของศิษย์ครูเยี่ยมเดิมนะครับมงคลชัยอู้ยวางสายสวยเป็นมวยครบเครื่องต่อยยากนะครับแต่ฟอร์มนั้นไม่ค่อยแน่นอนหลายๆคนมองว่าอยู่ที่หัวจิตหัวใจครับมงคลชัยบทที่แกสู้นี่โอ้โหอันตรายนะครับคู่ต่อสู้นั้นเจอศึกหนักครับแต่บทที่แกไม่สู้นี่ก็คู่ต่อสู้นั้นต่อยสบายสบายนี่ครับเจาะล่างสวยมีลูกเตะพับในแล้วก็มีหมัดมีศอกที่อันตรายครับและที่สำคัญนั้นลูกเตะก้านคอของมงคลชัยก็ไม่ธรรมดาโอ้โหนี่ครับเขี่ยขาหน้าต้องบอกว่าเหลี่ยมมวยฝีมือมวยนั้นไม่เป็นรองปกรณ์นะครับหมดยกที่1ดูครับนี่ครับวางซ้ายสูงหยับเจอขวาและเก็บได้หมดครับคู่อาวุธคู่ต่อสู้มีต่อยลำตัวนี่ลูกอันตรายของมงคลชัยแล้วครับหมดยกแรกนะครับปกรณ์ต่อในอัตราราคา5-4มาว่ากันต่อยกที่2จะเริ่มขยับเข้าหาครับขยับวางซ้ายสวยครับแต่ยืนคุยยืนแลกยืนชิงจังหวะอย่างนี้นั้นมงคลชัยชอบครับไม่ชอบอยู่อย่างเดียวก็คือมวยเข่าแม่เบียดเข้ามาคลุกวงในตีมีหมัดจิ้มเข้ามานี่มงคลชัยแกแล้วเปิดตำรารับไม่ทันแต่ถ้ายืนคุยอย่างนี้นี่ชอบเลยครับประกอบขยับพยายามจะเน้นที่แข้งขวานะครับนี่ครับแต่เหมือนรู้ครับมงคลชัยเจาะล่างเตะพับในใครว่าไม่สำคัญครับพับในนี่เตะแต่ละดอกแต่ละทีนั้นเล่นเอาประกอบนั้นเสียหลักเสียเหลี่ยมครับเสียการทรงตัวหัวจิตหัวใจนั้นว่ากันว่าอยู่ที่ฝ่ายแดงครับแต่รูปร่างดูครับอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินชิงจังหวะอย่างนี้วางแข้งสวยกว่าเร็วกว่าเนียนตากว่าครับมงคลชัยนี่ครับเจาะพับในแล้วมีทีบขวามีหมัดโอ้โหดูครับฮุกขวาสั้นๆเจอกับฮุกซ้ายสั้นๆของปกรณ์นี่ครับจิ้มหมัดและพยายามล็อกในครับประกรณ์ไล่แขนตั้งแขนสู้สวยครับ
มงคลชัยดูครับไม่ยอมให้ปากกรนั้นขึ้นคอโอ้โหแล้วมีศอกนี่คือลูกอันตรายของมงคลชัยครับระยะประชิดบริเวณหางตาทางด้านซ้ายของปากกรนั้นแดงเลยครับศอกขวาของมงคลชัยดอกเมื่อกี้ขวาวัดระยะระหว่างซ้ายนี่เนียนตาจริงๆครับจอดล่างเตะพับในประมาทไม่ได้เลยครับปากกรเดินเข้าหาอีกตานั้นจ้องคำเหม่งเลยครับปากกรพยายามเจาะล่างมงคลชัยโยกหาเหลี่ยมขยับหลอกเจอทีบอยู่ที่หัวจิตหัวใจและการยืนระยะแล้วครับอย่างนี้สู้กับปากกรได้สวยครับวางซ้ายสวยมงคลชัยดูว่าเจาะล่างผู้ต่อสู้หลวมมานี่แกตัดล่างล้มทิ้งตัวหงายท้องไปหลายคนแล้วโอ้ดูครับสองแรงบวกแข้งซ้ายของมงคลชัยแต่ปากกรนั้นแก้ด้วยฮุกซ้ายหมดยกที่2ครับนี่ครับต่อยหมัดแล้ววางแข้งขยับโอ้ซ้ายของมงคลชัยเตะแล้วยกซ้ายนั้นเก็บอาวุธแข้งขวาของปากกรไว้ได้ครับแล้วดูครับโยกจังหวะฮุกซ้ายกับแข้งซ้ายหมดยกครับดูว่ามงคลชัยนั้นทำดีนะครับแต่ราคานั้นอยู่ที่ปากกรแฟนมวยนั้นเชื่อในหัวจิตหัวใจการยืนระยะทำให้ปากกรต่อในอัตราราคา3-2โอ้โหออกมานี่เริ่มที่จะเร่งเครื่องแล้วครับทางฝั่งของมงคลชัยมีศอกขวาทัดมาลาเบียดเข้าไปโอ้เจอต่อยลำตัวแล้วดูครับพอโดนนี่โดนต่อโดนนี่มงคลชัยนั้นออกอาการเลยครับในขณะที่ปากกรนั้นโดนได้สีทนได้แต่มงคลชัยพอโดนแล้วมีอาการสะดุ้งตบด้วยฮุกซ้ายแล้วก็เจาะล่างแล้วมีศอกนี่ครับศอกทัดมาลาโอ้โหเบียดเข้าไปแม่เหมือนกับเป็นลางบอกเหตุครับมงคลชัยโอ้ยเตะสูงหมายการคอมีศอกออกมาสู้เหมือนกับว่าจะเตือนไปยังปากกรปากกรแทงนอกในไล่แขนดูก็พอประกบนี่ปากกรนั้นตัวเล็กกว่าเห็นเลยครับจิ้มเข่าดูก็กดมาแทงอาวุธความสวยงามนั้นมงคลใจไม่เป็นรองปากกรเลยครับดูครับแต่สิ่งที่เป็นรองนั้นดูก็ว่าเป็นรองเรื่องอะไรครับล็อกภายหน้ากับการแยกออกมาก่อนเบียดเข้าหาอีกต่อยลำตัวขยับโอ้โหนี่ครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอ้าวแล้วดูครับโดนเข้าไปนี่ทิ้งตัวเลยครับทางฝั่งของมงคลชัยนี่ครับโดนต่อโดนครับปากกรนั้นประเภทสีทนได้แต่มงคลชัยโดนแล้วสีไม่ทนเลยครับปากกรรัวเลยครับรัวเป็นชุดรัวเป็นชุดมงคลชัยพยายามจะสวนด้วยศอกโอ้โหแล้วเจออีกแล้วครับขยับเข้าไปเหมือนสู้ครับดูครับเหมือนแต่โดนปากกรโต้หนักๆดอกนั้นดอกเดียวครับราคาไหลเลยครับปากกรพอได้แล้วได้นับแล้วต้องออกมาประคองเกมรอสวนดักจังหวะ2ครับมงคลชัยต้องเร่งเดินหน้าต่อยปากกรวางแข้งโต้โอ้โหมีศอกทัดมาลาแล้วพยายามกระชากเหลี่ยมแล้วฟันศอกดูครับอาวุธนั้นไม่ได้แพ้ปากกรเลยครับแต่โดนต่อโดนนี่หัวจิตหัวใจแล้วพอโดนนับอย่างนี้แล้วยากเลยครับที่จะตีตื้นกับปากกรบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องหมดยกที่3นี่ครับเจาะล่างออกอาการสะดุ้งครับแล้วมีหมัดเสริมโอ้แล้วดูครับแข้งซ้ายเตะหมายก้านคอเลยครับมงคลชัยแล้วโดนเนี่ยโดนเหมือนแรงหรือไม่แรงครับแต่คนโดนนั้นทิ้งตัวเลยแล้วสวนกันปากกรพยายามจะเก็บครับนี่ครับ
โดนมาเป็นชุดเลยครับพยายามจะสวนเหมือนกันนี่ครับศอกทัดมาลาหมดยกที่3ครับประกรณ์ต่อ 7-1 ได้นับแล้วนะครับไม่ใช่งานง่ายเลยครับมงคลชัยโอ้โหออกมาต้องเร่งเลยครับเพราะเสียนับในยกที่3ยกที่4นี้ต้องเร่งแล้วครับมู่แล้วออกมาโดนกระชากเหลี่ยมล้มแล้วตัวเองลื่นเตะวืดอีกแล้วล้มเสียหลักอย่างนี้ไปเลยครับราคาแล้วจะเดินมาต่อยหมัดประกรณ์นี่คิดผิดหรือเปล่าครับโอ้ว่าประกรณ์นั้นไม่ใช่ประเภทมวยกลัวหมัดแล้วโอ้เบิ้ลโชว์เลยครับเบิ้ลแข้งขวาโชว์แม่กลายเป็นเทรนเนอร์ไปเลยครับมงคลชัยรับแข้งขวาของประกรณ์แม่ 3-4 ดอกแล้วครับเบิ้ลโชว์ให้เห็นเลยครับแม่เราก็มาเจอแทงเบียดพยายามจะต่อยแล้วเดินมาต่อยหมัดอย่างเดียวนี่ประกรณ์แกชอบเลยครับเข้าทางเลยครับต่อยง่ายครับประกรณ์บอกขยับมามีทีมีเย็บหรือว่าพยายามเขี่ยกันหน้าแล้วต่อยหมัดแล้วเจอแข้งขวาประกรณ์นั้นประคองเกมอย่างเดียวแล้วครับบล็อกหมัดแล้ววางแข้งซ้ายหมัดของมงคลชัยจะคมหรือไม่คมนั้นที่แน่ๆหมัดของพรเสน่ห์สิทธิ์บนชัยนั้นยังทำอะไรประกรณ์ไม่ได้ครับยืนแรกยืนซดหมัดกันเกือบทั้งยกเลยครับกับพรเสน่ห์สิทธิ์บนชัยเจ้าของรางวัลสยามกีฬาวอร์ดนะครับแม่พอรับรางวัลปั๊บก็มาแพ้กับประกรณ์ปุ๊บเลยครับพรเสน่ห์แต่เป็นไฟที่อยู่ในความทรงจำของแฟนมวยครับเป็นไฟที่ดุเดือดร้าวใจนะครับแล้วก็คว้ารางวัลดุเดือดประจำรายการประจำเดือนแล้วก็มาคว้ารางวัลดุเดือดประจำปีไปครองครับไฟนั้นเป็นไฟที่พิสูจน์หัวจิตหัวใจของประกรณ์ได้ดีนะครับแล้วยิงมาอย่างนี้นี่สบายเลยครับดูครับเตะขวานี่เตะมันเตะเป้าเลยครับในขณะที่ทางฝั่งของมงคลชัยนี่ต้องลงทุนแล้วลงทุนอย่างนี้นี่ไม่คุ้มเลยโอ้โหมีศอกกลับครับอาวุธมวยนั้นสวยงามนะครับมงคลชัยสวยงามและมีประสิทธิภาพด้วยครับแล้วโอ้โหลื่นกันที่มุมนี่ครับดักจังหวะ2รอสวนหมัดเหมือนกันครับประกอบ2 3 4ดูครับโอ้โหเตะเหมือนเตะเป้าเลยครับ1 2โอ้โหนี่ก็พยายามจะปักศอกหมดยกนี่ราคาประกรณ์ต่อขาดนะครับ3นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับมงคลชัยจะแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่าเปลี่ยนเข้าไปต้องนี่ครับอาศัยตัวช่วยต่อยหมัดอย่างเดียวต่อยสากลก็ได้ครับโอ้โหประกรณ์โดนเหมือนกันมีศอกเสริมประกรณ์พยายามจะล็อกไว้มงคลชัยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับดับเครื่องชนโอ้โหพยายามจะกระชากเหลี่ยมแต่ทำไมมีนับแล้วต่อยอย่างนี้นะครับมงคลชัยพลิกสถานการณ์โอกาสที่พลิกสถานการณ์นั้นยังมีนะครับถ้าไม่โดนนับ8แต่พอโดนนับ8แล้วก็ยากเลยครับพยายามจะต่อยแต่โอ้โหดูครับทิ้งทั้งหัวไหล่ครับประกอบนั้นมองเห็นหมดครับอาวุธมาอย่างไรนี่ครับดึงนิดหนึ่งมันมีถีบดูครับโอ้โห
ู้ต่อสู้ต่อยหมัดมานี่ประกรณ์บล็อกแล้วก็ดึงใช้จังหวะดึงนี่แล้วมีแยบรบกวนไปเรื่อยครับยังไม่ท้อครับมงคลชัยโอ้โหสอกกลับก่อนไม่หลงเหลี่ยมครับแล้วดึงนิดหนึ่งยังไม่ยอมแต่นวมครับมงคลชัยก่อนวางแข้งแล้วดึงตัวหลบโอ้โหหมัดของมงคลชัยนั้นต้องบอกว่ายังอันตรายครับดูครับแม้ว่าจะเป็นปลายยกสุดท้ายพยายามจะต้อนเข้ามุมแต่อุปกรณ์นั้นฉากออกมาไม่ตกใจครับอุปกรณ์ไม่มีอาการตกใจไม่มีอาการพะวงเลยครับต่อยด้วยความมั่นใจนี่คือหัวจิตหัวใจของนักชกที่ต้องบอกว่าเกินร้อยเลยครับอุปกรณ์วันพี่อุ้มเรือนพี่ตองแม่ระยะหลังนั้นต่อยเท่าไหร่ได้เท่านั้นครับไม่มีการหักแม้แต่แดงเดียวเจ๊อุ้มประกาศมาอย่างนั้นครับรบ5ยกครับไม่มีปัญหาครับประกรณ์บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ตองก็เป็นฝ่ายชนะนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วสวมมงคลใหม่เลยครับประกรณ์ครับ